ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งนึงแล้วนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีมาถึงตอนที่11ของดวงตากระต่ายกับงานวิจัยของศาสตราจารย์แมลงวันค่ะเรายังไม่จบกับรีเสิร์ชตัวนี้ใช่ไหมพี่ยังสิยังไม่จบวันนี้เหมือนจะมีแบบคล้ายๆเป็นผลพลอยได้ของผลงานใช่ไหมครับจะเรียกว่าผลพลอยได้ไหมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผลของเหตุที่เทสุโซเนี่ยได้ทำโดยที่ไม่หวังผลคือเขาทำตามความชอบครับทำตามความสนใจแต่กลายเป็นว่ามีคนสนใจจริงๆเขาบอกว่าเวลาที่คนเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความสนใจจริงๆจังๆแล้วก็ทุ่มเทเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือทำส่วนหน้าที่ที่มันจะก่อให้เกิดผลต่างๆบางทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานะครับมันจะเกิดอะไรบ้างก็ไม่รู้เราเดาไม่ได้เดาไม่ได้แต่หน้าที่ของเราก็คือโอเคเราก็ทำไปเราสนใจอยากทำก็ทำไปเทซูโซก็เป็นแบบนั้นนะเขาก็ไม่ได้สนใจใครครับสนใจแต่แมลงวันสุดยอดของความสนใจใช่แล้วก็มีครูโคทานินะคะที่มาเป็นเหมือนกับเป็นจะบอกก็เป็นผู้ช่วยเรียกได้ไหมเป็นผู้ช่วยก็ว่าได้ครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผู้ช่วยเป็นครูเป็นผู้ช่วยเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ของครูโคทานิกับเทซุโซเนี่ยก็ไม่ได้เป็นในลักษณะของครูแต่เพียงมิติเดียวนะบางทีก็เหมือนกับเป็นเพื่อนร่วมวิจัยใช่ครับทำงานวิจัยด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเดี๋ยววันนี้นะคะลองมาติดตามกันว่างานวิจัยของศาสตราจารย์แมลงวันซึ่งเป็นชื่อบทนี้เนี่ยจะนำพาเทสุโซไปสู่อะไรจากงานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานิมารินาโคบายาชิแปลนะคะพรอนงนิยมค้าโฮริคาวะบรรณาธิการค่ะก็จัดพิมพ์ในโครงการที่ชื่อว่าคันช่องสองญี่ปุ่นของมูลนิธิไดโดไลฟ์ณวันที่เราบันทึกเสียงมีคำสั่งให้เปิดใช้บริการห้องสมุดได้แล้วนะคะครับผมแต่ว่าห้องสมุดหลังใหม่ของเราไม่เคยปิดนะใช่แล้วบอกต่อได้เลยค่ะใช้บริการได้ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการออกอากาศสดๆฟังพร้อมกันฟังแบบเริ่มแรกเลยเนี่ยไม่ต้องรอเนี่ยเวลาเดิมนะคุณจิตรินทร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาแล้วก็หลังจากนั้นก็ฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ทางพอดแคสต์ช่องทางต่างๆนะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะเอาละค่ะคงจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่างานวิจัยของศาสตราจารย์แมลงวันจะนำพาเทซุโซและครูโคทานิไปสู่อะไรติดตามได้เลยค่ะวันหนึ่งมีโทรศัพท์ถึงครูโคทานิเป็นโทรศัพท์จากโรงงานผลิตแฮมแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่กระผมขอเรียนถามอะไรสักเรื่องได้ไหมครับคือว่ากระผมได้ยินมาว่าคุณครูกำลังวิจัยเรื่องแมลงวันอยู่ไม่ใช่ดิฉันหรอกค่ะที่ศึกษาเรื่องนี้ลูกศิษย์ของดิฉันเป็นคนวิจัยค่ะว่าเรื่องนี้กระผมคงจะพูดเสียงดังไม่ได้นะครับคือว่าที่โรงงานของกระผมกำลังเดือดร้อนเพราะว่ามีแมลงวันเพิ่มขึ้นมากผิดปกติถ้ามีแมลงวันแบบนี้การค้าขายคงแย่แน่การจัดการเรื่องเนื้อสัตว์การกำจัดขยะการรักษาความสะอาดภายในโรงงานพวกกระผมก็เอาใจใส่แล้วก็ระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วกระผมจนปัญญาเพราะว่าไม่ทราบสาเหตุจริงๆคุณครูกรุณาลองมาตรวจดูโรงงานแล้วก็ช่วยแนะนำมาตรการที่เหมาะสมจะได้หรือไม่ครับครูโคทานิรู้สึกลำบากใจเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญก็เลยไม่คิดว่าตัวเองจะช่วยอะไรได้ลองปรึกษาที่ศูนย์สาธารณสุขดูหรือยังคะกระผมได้ติดต่อขอความช่วยเหลือทางศูนย์สาธารณสุขแล้วครับและได้ทำทุกอย่างตามที่เขาแนะนำแต่ว่าแมลงวันก็ยังไม่ลดลงเลยครับ
ครูโคทานิก็เลยนึกในใจว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าจะพาเทสุโซไปดูสักครั้งคงจะดีถึงจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้แย่ไปกว่านี้และที่สำคัญบางทีเทสุโซอาจค้นพบอะไรได้บ้างเมื่อครูโคทานิตกปากรับคำเจ้าหน้าที่ของโรงงานก็ดีอกดีใจรถยนต์นอกคันใหญ่จอดเทียบประตูโรงเรียนรถยนต์คันนั้นดูหรูหราจนเด็กๆพากันส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวเทสุโซและครูโคทานิขึ้นรถยนต์คันนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงงานที่มารับทำหน้าประหลาดใจเมื่อเห็นเทสุโซเอ๋ท่านผู้นี้เหรอครับที่กำลังศึกษาเรื่องแมลงวันใช่ค่ะครูโคทานิตอบอย่างสุขุมเจ้าหน้าที่ของโรงงานยิ่งทำหน้าตาประหลาดใจเป็นใครก็คงต้องรู้สึกแปลกใจเทสุโซแล้วก็ครูโคทานิกินเค้กแล้วก็ดื่มน้ำชาที่ห้องรับรองอันโออาจากนั้นก็เดินสำรวจโรงงานด้วยกันที่นี่เป็นโรงงานที่สะอาดสะอ้านมากแต่น่าแปลกใจทำไมแมลงวันถึงเข้ามาอยู่ในนี้ได้แปลกจริงๆนะเทสุโซจังเทสุโซก็ทำหน้าแปลกใจเช่นกันครูโคทานิลองคิดทบทวนความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามากับเทสุโซแต่ก็คิดหาสาเหตุไม่เจอว่าทำไมโรงงานที่สะอาดแบบนี้ถึงมีแมลงวันได้บริเวณไหนที่มีแมลงวันอยู่เยอะคะเจ้าหน้าที่ของโรงงานก็เลยพาครูโคทานิแล้วก็เทสุโซไปบริเวณที่มีแมลงวันเยอะที่สุดปรากฏว่าที่นั่นมีแมลงวันอยู่ฝูงใหญ่เลยทีเดียวแมลงวันบ้านเทสุโซพูดออกมาน้ำเสียงปะปนความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้ครูโคทานิก็สังเกตเห็นได้ทันทีเช่นกันที่นี่เป็นโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ก็น่าจะมีแมลงวันทองหรือแมลงวันเนื้อแต่กลับมีแมลงวันบ้านช่างน่าแปลกจริงๆแปลกจังเลยเนาะเทสุโซจังเทสุโซรีบปีนป่ายรั้วโรงงานแล้วก็ตะโกนเสียงดังนั่นไงครูโคทานิและเจ้าหน้าที่ของโรงงานก็เลยนำบันไดพาดรั้วปีนขึ้นไปแล้วก็มองไปอีกฟากหนึ่งของรั้วโรงงานบริเวณนั้นยังมีทุ่งนาเหลืออยู่แล้วก็มีภูเขาปุ๋ยครอบกองอยู่6กองตามริมทางครูโคทานิรู้สาเหตุทั้งหมดแล้วสาเหตุมาจากกองปุ๋ยเหล่านั้นค่ะแมลงวันบ้านมักจะวางไข่ในปุ๋ยและแมลงวันภายในโรงงานของคุณก็ล้วนเป็นแมลงวันบ้านเพราะฉะนั้นสาเหตุต้องมาจากกองปุ๋ยเหล่านั้นแน่นอนค่ะปรากฏว่าหลังจากนั้น1สัปดาห์มีของขวัญขอบคุณส่งมาจากโรงงานแฮมอาหารกลางวันวันนั้นมีไส้กรอกซึ่งเป็นอาหารนอกรายการแจกเด็กๆทุกคนแล้วก็มีการอธิบายถึงที่มาของไส้กรอกผ่านเครื่องกระจายเสียงภายในโรงเรียนทำให้เทสุโซกลายเป็นวีรบุรุษในชั่วข้ามคืนแต่เจ้าตัวกลับทำหน้าเฉยเหมือนไม่เกี่ยวกับตัวเองมีวิชาก็เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนครูโคทานิรู้ซึ้งถึงคำพูดนี้ครูหัวเราะออกมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่สามารถจะอดกลั้นเสียงหัวเราะเอาไว้ได้เทสุโซพูดส่งเสียงดังกับครูเป็นครั้งแรกนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ครูโคทานิรู้สึกดีใจอย่างเป็นที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด
หน้าสถานีรถไฟมีฝูงชนกำลังยืนมุงดูอะไรกันอยู่ครูโคทานิกำลังรีบกลับจึงพยายามเดินเลี่ยงฝูงชนครูเห็นเด็กอายุประมาณ3ขวบกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นแม่พยายามดึงให้ลุกขึ้นแต่เด็กก็ทิ้งตัวลงร้องไห้แล้วก็นั่งกองอยู่บนผืนดินครูโคทานิก็แอบชะเง้อมองและเธอก็เห็นลูกไก่สีแดงและสีน้ำเงินยื่นเบียดเสียดส่งเสียงร้องอยู่ในลังกระดาษข้างๆมีกะละมังวางอยู่ภายในมีเต่าญี่ปุ่นตัวประมาณ5เซนติเมตรเดินส่งเสียงกระทบกันไปมาเด็กคนนั้นคงจะร้องเอาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเป็นแน่นั่นเป็นของที่เด็กอยากได้จริงๆด้วยครูโคทานินึกสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมลูกไก่จึงเป็นสีแดงลูกไก่สีน้ำเงินมีด้วยหรือแต่เมื่อมองดีๆจึงรู้ว่าลูกไก่ถูกย้อมด้วยสีย้อมอะไรบางอย่างบางจุดยังมีขนสีเหลืองโผล่ออกมาให้เห็นเป็นหย่อมๆครูโคทานิคิดในใจว่าเธอกำลังจะเห็นในสิ่งที่ไม่อยากจะเห็นเลยเสียงเด็กร้องไห้สะอึกสะอื้นค่อยๆเงียบลงครูเห็นแม่ของเด็กคนนั้นจุ้งเด็กเข้าไปในฝูงชนคงจะแลกลูกไก่สีแดงและสีน้ำเงินใส่กล่องมาด้วยเงินจำนวนหนึ่งเด็กยิ้มรับกล่องเอาไว้เป็นยิ้มที่ไม่น่ารักเอาเสียเลยครูโคทานิคิดแล้วก็ฉุกคิดถึงสามีของตัวเองขึ้นมาครูเคยไปวัดไซเดจิกับสามีสองคนวัดไซเดจิดูสง่างามมีเสน่ห์ด้วยสายฝนในฤดูร้อนวัดกลางสายฝนเราโชคดีจริงๆดูสิคะสีเขียวสดเหมือนกำลังจะละลายหยดลงมาเลยครูและสามีคุยกันเรื่องกำแพงดินบ้างถกกันเรื่องความสวยงามของต้นไผ่ภายในวัดไซไดจิบ้างภายในตัวโบสถ์ความสนใจของทั้งคู่แตกต่างกันครูโคทานิไม่เคยเปลี่ยนใจจากรูปปั้นของเซนไดโดจิเลยเป็นยังไงบ้างคะท่านฉันสวยขึ้นบ้างไหมคะครูโคทานิพูดคุยกับเซนไซโดจิด้วยความมั่นใจเล็กน้อยในขณะที่สามีของครูชอบพระพุทธรูปที่เป็นองค์พระประธานมากกว่าโดยบอกว่าชอบตรงรอยพริ้วบนจีวรที่ดูแปลกตาพระพุทธรูปองค์นี้รูปหล่อเหมือนกันนะคะถ้าหลวงพ่อได้ยินครูโคทานิพูดคงจะทำหน้านิ่วจะบอกสถานที่รับให้เอาไหมคะครูโคทานิถามสามีเพราะว่าเลยจากซากเจดีย์ไปทางขวามือจะมีสระน้ำเล็กๆบริเวณนั้นมีพุ่มไม้อยู่หลายคนจึงไม่ค่อยเดินไปแถวนั้นริมสระน้ำมีพระพุทธรูปองค์เล็กทำจากหินยืนเรียงแถวกันอยู่ครูโคทานิชอบบรรยากาศแบบชนบทจึงมักเดินมาที่บริเวณนี้เป็นทัศนียภาพที่งดงามคุณเห็นด้วยไหมคะพระพุทธรูปหินเหล่านี้ก็ดูน่าแปลกใจดีนะคะไม่มีความสูงสักเลยแม้แต่นิดเดียวใบหน้าเหมือนคุณลุงที่อยู่ทางโน้นหรือว่าคุณป้าที่อยู่ทางนี้มากกว่าครูโคทานิพูดแล้วก็หันไปมองสามีสามียืนนิ่งเหม่อลอยสายตาเหมือนไม่ได้จับจ้องที่สิ่งใดคงกำลังคิดอะไรอยู่แต่ริมฝีปากเปิดอ้าครูโคทานิไม่เคยเห็นใบหน้าของสามีแบบนี้มาก่อนเธอรู้สึกไม่ดีเหมือนกำลังเห็นผีหน้าเกรี้ยงยืนอยู่ในระยะหลัง
พื่อนของสามีมักจะแวะเวียนมาหาที่บ้านของครูโคทานิบ่อยขึ้นคงกำลังคุยกันเรื่องงานบ่อยครั้งที่ครูโคทานิเพิ่งกลับจากโรงเรียนจึงยังเหน็ดเหนื่อยก็ได้แต่ยิ้มต้อนรับโดยหน้าที่ครูพยายามนึกถึงตอนที่ตัวเองปรึกษาครูอาดาจิกับครูโอริฮาชิเรื่องงานที่โรงเรียนเพื่อไม่ให้หุบยิ้มคือพยายามนึกถึงเรื่องดีๆจะได้มีแรงใจยิ้มได้ต่อไปเหตุการณ์เช่นนี้ผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งสามีก็เอ่ยขึ้นว่าผมอยากลงทุนให้ธุรกิจของเพื่อนถ้ายังไงเอาที่ดินที่คุณพ่อให้ไปค้ำเพื่อกู้เงินจะได้ไหมถึงอย่างไรสามีก็ตั้งใจจะลาออกจากบริษัทปัจจุบันเพื่อร่วมบริหารงานบริษัทนี้อยู่แล้วครูโคทานี้ก็เลยตอบตกลงไปได้สิคะครูคิดว่าถึงจะผิดพลาดล้มเหลวแต่การใช้ชีวิตอย่างเต็มกำลังความสามารถก็ดีกว่าการทำงานอย่างไร้จิตวิญญาณที่มีเป้าหมายเพียงเพื่อสร้างบ้านหนึ่งหลังสามีของครูโคทานิได้เลื่อนเป็นหัวหน้าในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เด็กหญิงมินาโกะเข้ามาเรียนในชั้นเรียนของครูแล้วก็มีการจัดเลี้ยงฉลองขึ้นที่บ้านครูโคทานิงานเลี้ยงเป็นไปตามแบบฉบับก็คือกล่าวเยินยอสรรเสริญพูดคุยกันเรื่องเที่ยวเล่นแล้วก็จบลงด้วยความเหนื่อยล้าของสามีคุณก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะครูโคทานิพูดปลอบขณะที่กำลังปูที่นอนสามีสวมกอดครูโคทานิอย่างไม่ทันตั้งตัวแล้วก็กระซิบบอกว่าผมอยากให้คุณได้อยู่อย่างสบายเร็วๆอดทนกับงานที่โรงเรียนอีกนิดนะครูโคทานินิ่งอึ้งคนคนนี้เขาคิดอะไรของเขานะแต่ครูก็ไม่อยากขัดความหวังดีของสามีจึงไม่สามารถจะพูดอะไรกลับไปได้ลูกไก่สีแดงลูกไก่สีน้ำเงินเสียงร้องของพวกมันเหมือนกันลูกไก่สีเหลืองตามธรรมชาติก็คงจะมีเสียงร้องแบบเดียวกันคงไม่สามารถย้อมเสียงของมันได้เมื่อคิดเช่นนี้ครูรู้สึกได้ถึงเสียงร้องซึ่งบ่งบอกถึงความพยายามต่อต้านจนถึงที่สุดของลูกไก่ที่ถูกย้อมสีเหล่านั้นการมีชีวิตของมนุษย์คืออะไรการมีชีวิตร่วมกันของคนสองคนคืออะไรครูโคทานิคิดสงสัยเมื่อกลับถึงบ้านครูโคทานิก็เห็นสามีทำหน้าซีดยืนอยู่ตรงประตูสามีมองหน้าครูแล้วก็บอกว่าแย่แล้วคุณเกิดอะไรขึ้นหรือคะเกิดอะไรขึ้นฮะเหรอก็ขโมยขึ้นบ้านไงเล่าเพราะอย่างนี้นี่เองบ้านจึงเต็มไปด้วยตำรวจข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนกราดอยู่ภายในห้องมีคนใส่ชุดคลุมสีขาวโรยแป้งตามจุดต่างๆของตู้ลิ้นชักคงกำลังหาลายนิ้วมือของคนร้ายครูโคทานิก็โดนทาหมึกบนมือทั้งสองข้างเอ๊ะทำไมต้องพิมพ์ลายนิ้วมือของดิฉันด้วยล่ะคะฮะเพื่อแยกแยะระหว่างลายนิ้วมือของคนร้ายครับนายตำรวจหนุ่มตอบครูโคทานิก็เลยต้องมานั่งรายงานของที่ถูกขโมยไปทีละรายการของชิ้นใหญ่ยังพอจำได้แต่ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยจำไม่ค่อยจะได้ขณะนั้นสามีซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเอ่ยชื่อสิ่งของที่หายไปได้อย่างคล่องแคล่วครูนึกตะลึงอยู่ภายในใจเรื่องในบ้านผู้หญิงย่อมรู้ดีกว่าแต่บ้านของครูนั้นกลับตรงกันข้ามแต่
แต่ถึงอย่างไรก็เถอะเจ้าขโมยก็ช่างกวาดของไปได้เรียบเลยจริงๆครูโคทานิรู้สึกแปลกพิลึกบ้านคุณผู้หญิงทำงานด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะบ้านที่ออกไปทำงานทั้งคู่ต้องระวังตัวให้ดีรู้ไหมค่ะครูโคทานิตอบด้วยความรู้สึกไร้สาระจะให้ระวังอะไรเล่าจะให้คนที่ปิดประตูลงกลอนเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านระวังอะไรกันแล้วทำไมบ้านที่ทำงานทั้งคู่ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยครูรู้สึกว่าสิ่งที่ควรจะพูดมันตรงกันข้ามสามีเอามือกุมหัวแสดงท่าทางขอโทษขอโพยครูโคทานิรู้สึกไม่พอใจจึงดึงเสื้อสามีให้หยุดฮ่าช่างสะอาดสะอ้านไม่เหลืออะไรเลยนะคะครูโคทานิพูดด้วยน้ำเสียงสดใสหลังตำรวจพากันกลับไปแล้วครูคงรู้สึกทนไม่ได้ถ้าบ้านต้องหมองเศร้าด้วยเรื่องแค่นี้โถ่แต่สามีกลับสะบดออกมาสามีเป็นผู้ชายจึงไม่บ่นอะไรแต่ก็ดูรู้ว่ากำลังคับแค้นใจเขาพยายามเน้นย้ำครูโคทานิหลายครั้งเรื่องสมุดบัญชีเงินฝากและเอกสารหลักฐานต่างๆที่ต้องแจ้งความเพื่อยับยั้งความเสียหายฉันเสียดายเข็มกลัดมุกที่คุณซื้อให้จังเลยค่ะครูโคทานิลองพูดดูสามีเหมือนกำลังรอจังหวะอยู่แล้วก็เลยพูดถึงรายการสิ่งของที่ถูกขโมยอีกมากมายครูโคทานิแอบเสียใจที่พูดออกไปเช่นนั้นปรากฏว่า3วันถัดมาตำรวจก็รู้ตัวคนร้ายได้อย่างง่ายดายเสียงออดดังขึ้นขณะที่ทั้งสองกำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่ครูคนทันนี้ออกไปดูจึงเห็นตำรวจสอบสวนนอกเครื่องแบบแล้วก็ตำรวจในเครื่องแบบหลายคนจับชายร่างเตี้ยที่ดูน่าเวทนามือขวาถูกคล้องกุญแจมือยืนอยู่ด้วยครูคนทันนี้มองแล้วก็แทบจะหยุดหายใจคนร้ายบอกว่าได้ซ่อนของบางส่วนไว้บนเพดานขอโทษที่ต้องมารบกวนเวลาแบบนี้นะครับแต่ขอเราเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหน่อยจะได้ไหมเชิญค่ะครูโคทานิรู้สึกเหมือนกำลังดูละครทีวีกุญแจมือที่คล้องข้อมือชายคนนั้นสะท้อนแสงเป็นสีขาววับดูหน้าหวาดเสียวครูโคทานิเหมือนกำลังจะเป็นลมหมดสติฝ้าเพดานถูกถอดออกอย่างง่ายดายคนที่อาศัยอยู่อย่างครูโคทานิก็ไม่เคยรู้มาก่อนของชิ้นเล็กดูมีราคาแพงถูกนำออกมาจากช่องนั้นหลายชิ้นรวมถึงเข็มกลัดมุกที่ครูโคทานิพูดถึงด้วยทำไมถึงได้เอาไปซ่อมไว้ตรงนั้นนะสามีครูพึมพำคนเดียวคงจะได้ยินเสียงอะไรก็เลยรีบเอาขึ้นไปซ่อนละสิท่าผู้ชายอะไรใจสอจริงๆเลยตำรวจผู้หนึ่งพูดจาเยาะเย้ยแล้วก็เขกหัวชายคนนั้นขอโทษขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆชายคนนั้นรีบก้มลงคุกเข่าไม่เป็นไรค่ะครูโคทานิหลุดปากไปโดยไม่ทันได้คิดตำรวจพากันระเบิดเสียงโห่ร้องออกมา
ครูโคทานิหน้าแดงก่ำของพวกนี้มันอยู่ในบ้านจะบอกว่าเป็นของที่ถูกขโมยคงไม่ได้จริงๆแล้วต้องทำเรื่องส่งมอบของแต่ไม่เป็นไรขอส่งคืนให้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสามีรับมอบของเอาไว้ครูโคทานิเห็นหน้าคนร้ายเป็นครั้งแรกขณะที่เขาเดินผ่านประตูหน้าบ้านออกไปใบหน้าดูเหมือนเป็นชายชราดวงตากระพริบอย่างอ่อนแรงดูกระวนกระวายเมื่อชายคนนั้นก้มหัวให้และหมุนตัวกลับไปครูโคทานิสะดุ้งเพราะผู้ชายคนนั้นไม่มีมือซ้ายจะเป็นเพราะสงครามหรือเป็นเพราะอุบัติเหตุครูโคทานิก็ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เธอได้แต่เฝ้ามองด้านหลังของชายคนนั้นที่ถูกลากตัวไปด้วยความรู้สึกหนาวสะท้านชีวิตแบบนั้นก็มีด้วยเนาะครูโคทานินั่งกองอยู่กับพื้นเข็มกลัดมุกที่เพิ่งได้คืนมาส่องแสงเลือนรางครูโคทานิรู้สึกผิดที่ตัวเองมีสิ่งของเหล่านี้ไว้ในครอบครองแต่ก็ดีแล้วแหละที่ได้ของกลับคืนมาสามีผู้แสดงความเห็นเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ไม่รู้เพราะอะไรครูโคทานิกลับรู้สึกโกรธแค้นสามีในตอนนั้นห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็ดูเป็นการขโมยที่แปลกๆเหมือนกันนะคะขโมยไปบางอย่างอีกบางอย่างซ่อนไว้ในบ้านน่าจะประมาณอย่างที่ตำรวจบอกแล้วพี่คงจะคล้ายๆกลัวคนมาเลยรีบซ่อนไว้ก่อนดีกว่าแต่ก็จบลงด้วยอันดีครึ่งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าได้ของบางอย่างคืนตอนนี้เราอยู่กับตอนที่ชื่อว่าลูกไก่สีแดงนะคะครับตกลงว่างานวิจัยของศาสตราจารย์แมลงวันก็สร้างชื่อเสียงให้กับศาสตราจารย์แมลงวันนะครับแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยได้ไส้กรอกกินอ่าฮะเด็กๆเพื่อนๆก็ได้กินของอร่อยๆด้วยจริงๆถ้ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแมลงวันก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแมลงวันเนี่ยก็น่าจะน้อยมากนะใช่ที่รู้ว่าไอ้แมลงวันตัวนี้มันคือพันธุ์อะไรอะไรเงี้ยแต่ยุคนี้อาจจะมีนะครับพี่เฉพาะแมลงเลยน่าจะมีเดี๋ยวนี้น่าจะมีแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขียนขึ้นก็หลายสิบปีมาแล้วเหมือนกันนะคะคือประมาณน่าจะประมาณสัก40กว่าปีครับค่ะช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าคนที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแมลงวันจริงๆเนี่ยโอ้ยคงมีนับคนได้ละค่ะใช่ครับคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพวกแมลงที่มันน่าขยะแขยงน่ารังเกียจเหล่านี้นี่โอ้โหนับถือจริงๆเลยนะคะครับอย่างเช่นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลงวันแมลงสาบกิ่งกือใส่เดือนยุงนี่พี่ว่าโอเคนะโอเคเหรอพี่โอเคมันไม่น่ารังเกียจอ่ะมันไม่น่ากลัวแต่มันแบบเป็นปัญหาชีวิตของพวกเรามากเลยนะครับพี่ใช่แต่มันไม่น่ารังเกียจไงหมายถึงว่ามันก็ยังไม่สกปรกมันไม่หยุยอ่ะครับมันไม่หยุยแต่แมลงวันอย่างเงี้ยคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งก็ต้องแบบไปผ่าศพมันใช่ไหมครับแมลงสาบอย่างเงี้ยคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่หยุยมากเลยนะคะแต่เทสุโซเขาไม่หยุยไงครับเขาคุ้นชินเขาคุ้นเคยนะคะเหมือนกับเป็นเพื่อนเขาลูกไก่สีแดงลูกไก่สีแดงนี่เป็นสัญลักษณ์เปรียบเปรยถึงอะไรนะคะครับมาติดตามกัน YouTube ถึงไหนแล้วคะคุณจิตรินคะก็ยังอยู่กับกาลิเลโอไขคดีเหมือนเดิมครับพี่ยาวๆกาลิเลโอนี่ก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากนะคะครับแล้วก็สร้างบันดาลใจให้บางประเทศเนี่ยไปผลิตซีรีส์นะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกันด้วยครับทั้งจีนทั้งเกาหลีก็มีใช่ใช่
จีนี่หลังๆก็รู้สึกว่าจะมีซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับคือไม่ได้เป็นเรื่องนี้โดยตรงนะคะเรียกว่ายังไงดีล่ะซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตเป็นของตัวเองใช้คำนี้ละกันประมาณนั้นมีใกล้เคียงกันครับนะคะคุณสุดานะคะคุณสุดาซึ่งเป็นแฟนรายการก็ส่งลิงก์นะคะไม่ใช่คลิปครับคู่จิ้นต่างวัยหูอี้เทียนจางหยุนหลงคุณจิตรินรู้จักไหมไม่รู้จักครับพี่หูอี้เทียนกับจางหยุนหลงนะคะเป็นบทความใน Manager Online โดยบอกว่าคู่นี้เนี่ยจิ้นกันจนกระทั่งนางเอกไม่มีที่ยืนเป็นซีรีส์เป็นแนวสืบสวนคอมเมดี้นะคะ My Roommate is a Detective เพื่อนร่วมห้องของฉันเป็นนักสืบนี่นะคะเป็นพระเอกสองคนหูอี้เทียนแล้วก็จางหยุนหลงแสดงในบทคู่หูนักสืบนะคะคนหนึ่งเป็นนักสืบคนหนึ่งเป็นสารวัตรค่ะปรากฏว่าแฟนๆเนี่ยจิ้นกันมากนะคะจิ้นอินกับหูอี้เทียนแล้วก็จางหยุนหลงค่ะให้ทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นคู่จิ้นทั้งในจอแล้วก็นอกจอทั้งที่ทั้งคู่นี่เป็นผู้ชายนะก็บอกว่าทำเอานางเอกสาวที่ชื่อว่าเสี่ยวเยี่ยนเนี่ยแทบไม่มีที่ยืนเลยทีเดียว ขนาดนั้นเลยนะโหผู้ชายยุคนี้นี่น่ากลัวมากๆค่ะนางเอกถ้าไม่แข็งแรงพอนี่แย่เลยนะยุคนี้ซีรีส์วายหรือว่าคู่จิ้นที่เป็นผู้ชายก็มีพบเห็นทั่วไปนะพี่ใช่แต่ว่าคู่นี้เขาไม่ได้เป็นซีรีส์วายใช่ไหมแต่ปรากฏว่าหน้าตาเนี่ยโหคือคนอินน่ะจนกระทำให้ทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับเป็นซีรีส์วายไปเลยแต่ตามเนื้อเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆดูทรงแล้วซีรีส์พวกนี้ก็เป็นวายแหละพี่แค่ใส่ตัวนางเอกมาให้มีมิติอื่นบ้างจริงเหรอใช่ครับเห็นแนวนี้เยอะแล้วพี่ซีรีส์วายนี่เขาจะไม่ประกาศตัวหรือเปล่าซีรีส์วายถ้าแบบเป็นซีรีส์วายแบบจงใจจะให้มันเป็นโรแมนติกหรือเป็นคอมเมดี้หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะโปรโมทตัวพระเอก2ตัวคือพวกนี้จะต้องมีพระเอก2คนครับให้จิ้นกันครับจะมีนางเอกหรือไม่แล้วแต่ว่าถ้าซีรีส์ทรงๆนะครับจะว่าเป็นวายก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าเรียกว่าเป็นการสร้างคู่จิ้นที่ตั้งใจไว้แล้วว่าใช้เป็นผู้ชายทั้งคู่แล้วในเนื้อเรื่องเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่ได้รักกันใช่ไหมใช่ครับแค่จะมีโมเมนต์คือก็เป็นบทบาทที่ต้องมีการแสดงร่วมกันใช่แล้วแฟนๆก็จิ้นกันไปเองใช่แต่ว่าในเนื้อเรื่องไม่ได้หมายความว่าทั้งคู่รักกันเป็นแฟนกันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรกับนางเอกด้วยเพื่อที่ให้คู่ชายนะยังมีความจิ้นกันอยู่อ๋อมีความชอบธรรมในการที่จะมาจิ้นกันใช่วันนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะคะมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของซีรีส์วายครับก็ทั้งคู่เนี้ยค่ะอู่อี้เทียนแล้วก็จางหยุนหลงนะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคู่จิ้นทั้งในจอแล้วก็นอกจอแฟนๆอินกันมากแล้วก็ได้รับฉายาว่า2เชอร์ล็อกโฮมแห่งเซี่ยงไฮ้ครับนางเอกนี่ตกกระป๋องไปเลยค่ะเห็นก็บอกว่านางนี่ถูกลืมไปเลยนะคะคุณสุดาก็บอกว่าอันนี้ก็น่าที่จะได้รับเหมือนกับว่าน่าจะมาจากอันนี้ล่ะคือเหมือนได้แรงบันดาลใจจากกาลิเลโอมาน่าจะตกลงคลิกไปคลิกมาหายไปแล้วเธอก็บอกว่าน่าจะได้อิทธิพลจากนักสืบกาลิเลโอมาไม่น้อยก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นพล็อตของที่เขาคิดมาเองก็เป็นไปได้ครับคุณสุดาบอกว่าเพิ่งทราบว่ากาลิเลโอซีรีส์ไปเปลี่ยนเองที่เอาคาโอรุมาสืบคู่กับยูกาวะใช่ครับสมัยนั้นคงไม่มั่นใจว่าผู้ชมจะชอบหนังที่ไม่มีนางเอกคือตอนนั้นอาจจะไม่มั่นใจก็เลยเอาคาโอรุมาแต่ปรากฏว่าสมัยนี้เนี่ยไม่ต้องมีนางเอกก็ไปได้ค่ะครับผู้ชาย2คนสบายๆนะคะถ้าเกิดว่ามีเสน่ห์มากพอผมว่าอันนี้ด้วยความเป็นชาติญี่ปุ่นมากกว่าครับคือเขายังไม่เปิดรับจะเรียกว่าไงดีการที่มีตัวเอก2ตัวแล้วอาจจะมีการจิ้นกันเกิดขึ้นนะครับเขาจะไม่นิยมให้เกิดขึ้นเพราะว่าแบบสังคมญี่ปุ่นเพศทางเลือกเขายังไม่ได้รับการยอมรับมากขนาดนั้นครับพี่อ๋อญี่ปุ่นนี้ไม่ค่อยได้รับการยอมรับแต่คือไม่ได้หมายถึงว่ายูกาวะกับคุซานางิจะต้องจิ้นกันนะครับพี่แต่ว่าหมายถึงว่าอารมณ์แบบนี้มันเขาไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยน่าจะเลือกคาโอรุมาเป็นนางเอกครับ
แต่ก็ปรากฏว่าผู้ชมก็ชอบคาโอรุใช่พอสมควรก็ชอบนะคะชอบคาโอรุมาก็ชอบแล้วก็ยูกาวะกับคุซานางิก็โอเคใช่สรุปก็คือก็เกิดด้วยกันทั้งหมดเลยครับแต่คุซานางิในซีรีส์ก็จะบทน้อยหน่อยยูกาวะนี่จะเด่นมากใช่ครับขอบคุณคุณสุดานะคะส่งบทความนี้มาให้อ่านนะคะเอาละถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกนิดนึงนะคะกับลูกไก่สีแดงครับดวงตากระต่ายเคนชิโร่ไหทนิมารินาโคบายาชิแปลนะคะมูลนิธิไดโดไลฟ์จัดพิมพ์ในโครงการที่ชื่อว่าคันช่องส่องญี่ปุ่นค่ะคืนวันถัดมาเด็กๆในโรงกำจัดขยะพากันมาเยี่ยมครูโคทานิที่บ้านสวัสดีฮะครูสวัสดีฮะครูสวัสดีครับคุณครูอิซาโอโยชิคิจิชิโร่แล้วก็ทกคุจิยืนหน้ามาสวัสดีครับคุณครูจุนและเคโกะก็โผล่หน้าออกมาสวัสดีค่ะคุณครูวิตายมากันกี่คนจะเนี่ยมาทุกคนเลยเฮ้ ทุกคนเลยทุกคนเลยเหรอชิเงโกะทาเคโอโคจิมิซาเอะพากันเข้ามาโอ้โหนี่มากันหมดเลยจริงๆเหรอจะเนี่ยเหลือแต่เทสุโซใช่ไหมที่ไม่มาเทสุงก็มานะครูหืมครูโคทานิตกใจนี่แท้ทรงเข้ามาเร็วๆสิอิซาโอะเร่งครูโคทานิออกไปดูข้างนอกเห็นเทสุโซหลบอยู่หลังประตูท่าทางทำอะไรไม่ถูกเทสุโซจังมากับเขาด้วยเหรอครูดีใจจังเลยรีบเข้าบ้านกันนะครูโคทานิจูงมือเทสุโซเทสุโซแสดงสีหน้าเหนียมอายเป็นครั้งแรกที่ครูโคทานิเห็นสีหน้าแบบนั้นของเทสุโซเด็กๆพากันนั่งอย่างมีมารยาทคงจะถูกพ่อแม่กำชับมาเป็นอย่างดีทุกคนใบหน้ายิ้มแย้มเหมือนกำลังจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาได้ทันทีสามีของครูโคทานิเดินออกมาดูจากห้องข้างๆเพราะว่าเสียงอึกทึกเด็กๆ ก็เลยกล่าวทักทายอย่างถูกกาลเทศะสามีครูเหรอฮะอิซาโอเป็นคนถามใช่จ้ะโหยรูปหล่อจังจุนนั่นเขาเรียกก็พูดยอนะไม่จริงนะฮะผมพูดเรื่องจริงนะสามีบอกว่าจะไปร้านอาบน้ำสาธารณะแล้วก็เลยเดินออกไปก่อนไปสามีได้พูดสิ่งที่เสียดแทงจิตใจครูโคทานิบ้านครูถูกขโมยขึ้นบ้านแต่ข้าวของเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยจังเลยนะคะชิเงโกเอ่ยขึ้นฮ่ากว่าจะเก็บกวาดเสร็จเล่นเอาครูเหนื่อยเหมือนกันนะจ๊ะครูโคทานิตอบชิเงโกะเหมือนทุกคนกำลังรอสัญญาณจากชิเงโกะหยิบของออกมาจากถุงแล้วก็มีผ้าห่อมีอะไรบางอย่างส่งเสียงกระทบกันอันนี้จากคุณลุงคุณป้าที่ลงกำจัดขยะอิซาโอะยื่นซองที่เขียนว่าเงินปลอบขวัญให้ครูในซองมีจดหมายสั้นๆแล้วก็มีเงิน 20,000 เยนครูต้องประสบกับเรื่องร้ายๆแต่พวกเราก็รู้ว่าครูคงไม่สะทกสะท้านกับแค่เรื่องขโมยขึ้นบ้านหรอกแต่ยังไงก็ตามพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ครูแล้วนี่ก็คือน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพวกเราทุกคนฮะจุนยื่นกระปุกออมสินรูปกบวางไว้ด้านหน้าครูโคทานิ
มให้จุนทำหน้าเขินอายจากนั้นทุกคนก็ผลัดกันยื่นสิ่งของที่ตัวเองนำมาวางไว้หน้าครูโคทานิมีทั้งกระปุกออมสินและก็ซองกระดาษโยชิคิจิยื่นกระปุกออมสินไม้ที่ดูออกว่าเป็นงานฝีมือของตัวเองวางไว้หน้าครูโดยไม่แสดงความรู้สึกเสียดายเลยแม้แต่น้อยเทสุโซวางเหรียญ5เยนที่ร้อยเป็นพวงซึ่งดูหนักพอสมควรครูโคทานิคิดว่าเด็กพวกนี้คงคิดตรีตรองกันมาเป็นอย่างดีแล้วจึงนัดกันเอาเงินมาให้ครูมีข้าวกินไหมฮะถ้าไม่มีเอาเงินของผมซื้อข้าวสารก็ได้นะโทคุจิพูดเมื่อถูกถามเช่นนั้นครูโคทานิก็เลยคิดได้ว่าถ้าเป็นบ้านของพวกเด็กๆถูกขโมยขึ้นพวกเขาคงไม่มีแม้แต่อาหารจะกินโทคุจิคงพูดแบบนี้ครูดีใจจริงๆจ้ะครูโคทานิพูดทั้งน้ำตาไม่มีเด็กคนไหนพูดจาต่อว่าขโมยเลยสักคนมีแต่จะคอยเป็นห่วงครูโคทานิก่อนออกจากบ้านสามีพูดว่ารีบไล่เด็กๆกลับบ้านไปเพราะผมไม่ค่อยถูกกับเด็กแต่ตอนนี้ครูโคทานิไม่สนใจคำพูดนั้นอีกต่อไปแล้วครูโคทานินึกถึงลูกไก่สีแดงลูกไก่สีแดงจริงๆที่ขนของมันเปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกและดูน่าสงสารเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงอิซาโอะและโยชิคิจิวิ่งหน้าตั้งสีหน้าไม่ค่อยดีเทสงเทสงคิจิถูกจับไปแล้วคิจิถูกไอ้พวกคนจับหมาจับไปแล้วเทสุโซซึ่งกำลังจดบันทึกแมลงวันอยู่เหลือบมองหน้าอิซาโอะแล้วกระโจนวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเทสงรอเดี๋ยวไม่รู้ว่าเทสุโซเอาความคล่องแคล่วว่องไวมาจากไหนอิซาโอะวิ่งไล่ตามหลังเทสุโซจนจับตัวได้ที่ประตูหน้าโรงกำจัดขยะใจเย็นๆสิเทสุงนายจะเข้าไปหาไอ้พวกคนจับหมาคนเดียวแล้วจะทำอะไรได้ไอ้พวกนั้นน่ะมันไม่ใช่ครูโคทานินะถึงนายจะกระโดดกัดพวกนั้นพวกนั้นมันก็ไม่ร้องไห้หรอกอิซาโอะพูดขู่แต่เทสุโซพยายามดิ้นเพื่อให้หลุดจากมือของอิซาโอะเทสุงฟังให้ดีอิซาโอะจับไหล่เทสุโซเขย่าด้วยแรงพาไปก่อนที่จะอธิบายต่อนายยังเด็กอยู่นะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเถอะนะเทสุงพวกเราจะต้องเอาคิจิกลับมาให้ได้เทสุโซหยุดขัดขืนโยชิคิจิวิ่งตามสองคนมาจนทันพวกนายพวกนายวิ่งกันเร็วจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยนายมันช้าเองมากกว่ามั้งนี่โยชิคิจิวิ่งไปตามทุกคนมาเร็วเทสุงด้วยเมื่อทั้งคู่วิ่งรีออกไปอิซาโอะนั่งกองอยู่บนพื้นทำหน้าเคร่งเครียดเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรอยู่คิจิถูกจับไปจริงๆหรอใช่จุนนายมาก็ดีแล้วช่วยฟังความคิดของเราหน่อย
ในกลุ่มเด็กๆของโรงกำจัดขยะจุนเป็นผู้รู้มากที่สุดอิซาโอะกระซิบเล่าแผนกู้ชีพคิจิให้จุนฟังเวลาผ่านไปสักครู่ทุกคนจึงมารวมตัวกันมีแต่ชิเงโกะที่ไม่อยู่เพราะว่าไปบ้านญาติถ้าคิจิไม่อยู่แล้วเทสุโซจังก็น่าสงสารนะสิก็ใช่นะสิพวกเราก็เลยต้องชิงตัวคิจิกลับมาให้ได้ไงเล่าเด็กโง่เอาทุกคนมาทางนี้หน่อยอิซาโอะแบ่งหน้าที่ให้ทุกคนจากนั้นจึงวาดแผนที่บนพื้นดินแล้วก็พูดอธิบายนัดแนะกันอย่างละเอียดสักครู่ทุกคนก็แยกย้ายกันไปเมื่อกลับมารวมตัวกันได้อีกครั้งต่างหยิบอาวุธติดไม้ติดมือมาด้วยเหมือนกำลังจะออกสนามรบมีทั้งค้อนเหล็กท่อนเหล็กที่เรียกกันว่าฉลางคีมเหล็กแล้วก็อื่นๆอีกมากมายชนิดที่ว่าถ้าครูที่โรงเรียนได้มาเห็นก็คงจะแทบเป็นลมล้มพับไปเลยจะไปตีกับชาวบ้านเขาเลยนะพี่หยิบแฉลงหยิบอาวุธมาแต่ไม่ใช่ไปตีกับใครนะครับไปช่วยเพื่อนของทุกคนไปช่วยคิจิครับซึ่งก็เท่ากับไปช่วยเชซุโซนั่นเองนะคะครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็มีขบวนการจับหมาด้วยเหมือนกันนะก็คงจะเข้าใจว่าเป็นสุนัขจรจัดหรือเปล่าครับก็เลยจับไปหรือถ้าไม่งั้นก็อาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าจะมีเหมือนกับในบ้านเราหรือเปล่าครับที่แบบว่าจับจับไปขายอย่างนี้หรอจับไปขายเอาไปแลกถังกะละมังอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือคิจิถูกจับไปครับซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลมาถึงเทสุโซนะคะใช่ครับเพราะว่าเขารักของเขาและตอนนี้เพื่อนๆก็รักเทสุโซด้วยก็ติดตามได้นะคะกับเรื่องตอนนี้มีชื่อว่ากองโจรรุ่นจิ๋วค่ะน่ารักไหมน่ารักครับไม่ได้ไปปล้นใครนะครับช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนกองโจรรุ่นจิ๋วกับหนังสือดวงตากระต่ายนะคะมีโอกาสได้คุยกับคุณพรอนงค์นิยมค้าโฮริคาว่าซึ่งเป็นบรรณาธิการนะคะถามว่าเอ๊ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจหนังสือเล่มนี้จะหาซื้อได้ที่ไหนปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้หมดแล้วนะคะคุณจิตเรนหมดจากตลาดแล้วเหรอครับหมดแล้วค่ะแล้วก็ปกติเขาก็ไม่ได้ขายด้วยปกติเขาแจกค่ะของโครงการคันช่อง2ญี่ปุ่นนะคะมูลนิธิไดโดไลฟ์ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจวิธีหนึ่งก็คือไปหาอ่านตามห้องสมุดค่ะวิธีที่2ก็คือสอบถามไปยังมูลนิธิไดโดไลฟ์นะคะซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ค่ะวิธีที่3อันนี้ง่ายมากเลยค่ะฟังจากห้องสมุดหลังไมค์ของเราเลยนะคะครับมีคนอ่านให้ฟังด้วยเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนอย่าลืมติดตามตอนหน้านะคะครับผมตอนหน้าตอนที่11ตอนหน้าตอนที่12ครับพี่ตอนที่12ขออภัยครับเรื่องดวงตากระต่ายครับตอนกองโจรรุ่นจิ๋วครับโอ้อันนี้ดูน่าสนใจนะคะครับติดตามกันได้ค่ะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ